ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่กับผมและเกมใหม่ล่าสุดนะก่อนจะดูเกมก็ไปมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอัพของเรานะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเกมใหญ่ๆในสโตร์ไทยมีหมดนะต้องการจะเติมเกมอะไรก็ทักไปที่เพจเลยครับจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมแรกนาล็อกแท็กติกทูตัวนี้มีตู้ใหม่มานะฮะแล้วก็นิเกะตู้ใหม่มาก็เติมมาร้านละถูกคนละครึ่งเลยนะฮะก็ฝากร้านไปด้วยนะครับผมมาดูเกมนี้นะครับภาพแม่งโคตรสวยอลังการร้านแปดนะฮะโหลดในแท็บ CN นะฮะไม่ใช่แท็บ Global นะฮะก็เหมือนเดิมครับสมัครยากนะฮะแต่ว่าก็ในมือถืออ่ะนะฮะถ้าในโปรเจนจะลองมันก็ต้องผมไม่แน่ใจอาจจะต้องต่อ VPN นะอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะชื่อมันหูเสียแล้วหูอะไรครับคอนเนคเกิลนะเกมนะภาพโคตรสวยเลยก็มานำเสนอสำหรับคนที่เล่นเกมนอกเป็นนะสมัครเป็นก็แท็บ CN เลยครับผมง่ายๆงานดีมากครับผมนี้ภาพโคตรสวยแล้วเป็นเทิร์นเบสด้วยนะครับผมเนี่ยแบบนี้ก็ได้ขอให้เข้าไทยก็ได้นะแบบเป็นเทิร์นเบสแบบไม่ต้องหมุน360องศาก็ได้นะอย่างเงี้ยใช่ไหมภาพสวยงานดีๆแบบเข้าไทยหน่อยอะไรเงี้ย ช่วงนี้เกมทิ้งห่างตั้งแต่นิเกะนะฮะนิเกะนิเกะผมไม่ได้เล่นแล้วว่าผมเล่นเปิดกระชาเกลือมากนะฮะไม่ได้เลยเขาเลยนะผมเสียดายมากอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันเป็นทดสอบนะเสียดายมากถ้าเป็นเปิดจริงอะผมพาเล่นแล้วนะฮะมันเป็นทดสอบนะผมโคตรเสียดายนะไม่เป็นไรครับถึงทดสอบก็เพื่อนๆก็ลองเล่นก่อนได้เพราะว่าเกมจีนมันจะเข้าเร็วอยู่นะแต่ผมอยากให้มันเข้าแถบโกบอนมากกว่าแถบ CN นี่ก็รอไต้หวันมานะฮะเดี๋ยวรอไต้หวันมาดีกว่าว่าน่าจะเข้าไต้หวันเร็วอยู่เหมือนกันนะฮะก็จำชื่อเกมไว้ก็ได้นะผมเนาะหัวเสี้ยอะไรทุกอย่างนะคอนนิคเกิลนะผมแต่ในแถบ CN มันก็เป็นภาษาจีนแบบนึงเนาะยังไงสวยไหมครับผมฝากกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับปีที่แล้วที่ผ่านมาจนจะถึงปีใหม่แล้วนะขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะมีวิบากกรรมเนี่ยดราม่าอะไรต่างๆคนมาแกล้งผมบ่อยอะไรเงี้ยก็ยังอยู่คู่กันมาตลอดนะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะฮะไม่มีอะไรจะให้ก็ขอคำอวยพรทุกท่านนะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะได้โบนัสใช้กันทุกปีนะแล้วก็มีเงินในท้องไหลมาเช่นมามีโชคลาภตลอดไปนะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะโควิดก็ยังมีอยู่นะนี่ก็ขอทุกท่านเจริญเจริญนะนี่ครับตอนนี้เราลงได้ตัวใหม่มานะตัวนี้ดูดินี่ครับงานดีๆแบบเนี้ยแม่งโอ้โหไม่มาสักทีนะขอให้ลงไต้หวันก็ได้ผมก็พาเล่นนะภาษาจีนผมไม่ได้วอลลี่หรอกนะผมชอบภาษาเกาหลีมากกว่าภาษาจีนก็เล่นได้แต่ว่าแอปเราแปลแปลกๆนะเอาครับเปิดกระชาไม่ใช่นะอัพนะอัพเดี๋ยวผมให้ดูเกมเพลย์ยาวๆเลยนะส่วนใครสมัครไม่ได้ก็ลองต่อ VPN ดูนะครับผมVPN ของประเทศจีนนะผมจะราบลื่นขึ้นเนาะว่าในโปรแกรมจำลองมันจะเขียนว่าอะไรวะเครือข่ายของท่านไม่สมบูรณ์หรืออะไรทั้งอย่างนี่นะครับผมลองต่อ VPN ดูนะสำหรับโปรแกรมจำลองสำหรับมือถือผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกจะได้ทดสอบเกมดีๆอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็สู้บนหอคอยลอยฟ้าเลยนะผมว่ามันเป็นกึ่งไอเดิลว่ะปกติถ้าเป็นเทิร์นเบสยอดนิยมก็จะมีสกิลให้ใช้1 2 3สกิลอ่ะเนาะอันนี้มีแต่สกิลท่าไม่ตายเหมือนไอเดิลเลยนะฮะเหมือนเป๊ะคล้ายเลยแหละนะไม่เหมือนอย่างเดียวคล้ายมากนะเรายินป้ายนะฮะเนี่ยผมว่ามันต้องมีกล่อง AFK นี่ซ้ายมือจริงๆด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะไอเดียนจีนก็ไม่ต้องห่วงนะฮะประเทศจีนเขาชอบเติมเกมแข่งกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเขาชอบทำเกมเติมแข่งกันเห็นโฆษณาหลายๆโฆษณาไหมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรแล้วแต่นะฮะเขาจะทำโฆษณาแบบว่า
เติมเกมแข่งกันประมาณนั้นนะแปลกไหมแปลกดีวะทุกเกมคนจีนชอบเติมเหนือกว่ากันนะไปเรื่อยๆครับผมเกมเพย์ก็ไม่ยากครับศัตรูก็ไม่มีอะไรแปลกพิสดารนะมีแต่ฝั่งเราเป็นโคตรเก่งเลยอันนี้ก็ฉากต่อไปนะฮะนี่อัพตัวละครให้มันเก่งขึ้นนะอาร์ตเวิร์คทำสวยมากเนาะภาพสวยแบบโดนใจมากนะฮะอันนี้ก็น่าจะอัพไปก่อนนะฮะก็มีอะไรให้อัพก็อัพหมดแหละเนี่ยอาร์ตเวิร์คสวยมากผีหมูออมสินนะฮะแล้วก็ถือที่จิ้มหมูด้วยนะฮะอันนี้เก่งมากดูงานอาร์ตเวิร์คนะฮะโคตรเท่สวยจัดต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าไม่ตายนะฮะเห็นไหมมังกรด้านหลังเราไม่โคตรเท่อะมังกรซ้ายมือล่างนะฮะจะเป็นท่าไม่ตายนะฮะอันนี้ก็สปีดคูณ3เต็มที่แล้วนะฮะเปี้ยงนะฮะเป็นไงโอ้โหโคตรแจ่มนะภาพโคตรสวยด้วยไอเดนภาพสวยเกินนะฮะเห็นแล้วคันนะฮะผมอยากให้มาประเทศไต้หวันมากกว่าว่ะไต้หวันนี่คือมันโหลดง่ายลื่นปื๊ดนะฮะดูดิอะไรครับเนี่ยแทงเราตายนะผมงานดีมีคุณภาพแบบนี้มาเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ว่าไม่เข้าไทยนะแปลกนะเดี๋ยวนี้สโตไทยเงียบๆนะไม่เหมือนพวกเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียพวกเนี้ยเขายังมีเกมเด็ดๆอยู่นะของไทยนี่เงียบแต่ไม่เงียบนะวันที่5นี่ก็โหอีเวอร์โซมาแล้วนะไม่เงียบเลยก็จัดกันยาวๆนะศึกษากันแบบนานๆนะเดี๋ยวนี้คนไทยเล่นเกมไม่ถึง2ไม่ถึงเดือนนะฮะเบื่อแล้วนะยิ่งคนที่เปิดกระชาไม่ได้ตัวดีนี่เข้าไปเลยลาขาดผมคนนี้เก๋วช้ำมากนะไม่ได้ตัวละครดีๆกับเขาเลยไอดีหลักก็หายอีกโอ้น้ำตาจะไหลนะเอาละครับเกมเพลย์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครอยากเล่นก็ลิงก์โหลดใต้คลิปนะฮะแท็บๆ CN นะไม่ใช่แท็บๆ Global นะก็โหลดยากพอสมควรก็ในมือถือก็ไม่ยากหรอกในโปรแกรมรองน่าจะยากไงต้องต่อ VPN เนาะไงเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบสำหรับเกมแนวแบบนี้เนาะเชิญเบสหน้าเล่นนะก็เป็นไอเดนแหละเจอกันใหม่สวัสดีครับผม